ความเคลื่อนไหวก่อนการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลที่แต่งตั้งโดยฟีฟ่าได้ดำเนินการเลือก30เสียงตัวแทนลีกภูมิภาคที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ไปแล้วล่าสุดอาจารย์หลังชาวนิดผลชีวินอดีตโค้ชฟุตบอลชื่อดังหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งประมุขลูกหนังไทยแสดงความสงสัยในกระบวนการเลือก30เสียงว่าควรจะใช้ข้อบังคับลีกภูมิภาคหรือไม่และควรให้ประธานลีกภูมิภาคแต่ละภูมิภาคดำเนินการเองหรือไม่ขณะเดียวกันการเลือกตัวแทนลีกภูมิภาคควรใช้วิธีใดหากจะโหวตแล้วผู้มีสิทธิ์มาลงคะแนนต้องมาลงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของทั้งหมดคือ83สโมสรหรือกึ่งหนึ่งของแต่ละภูมิภาคหรือไม่โดยตนเองนั้นเข้าใจว่าคณะกรรมการกลางน่าจะมีหน้าที่เพียงจัดเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและสภากรรมการเพียงเท่านั้นซึ่งในเรื่องนี้ผู้สมัครหลายคนก็เกิดข้อสงสัยรวมถึง2ผู้สมัครอย่างบิ๊กหอยธวัชชัยสัจกุลและนายพินิจศศินินอดีตโค้ชลูกหนังพร้อมแสดงความห่วงใยว่าหากดำเนินการเลือกตั้งต่อไปแบบนี้ความขัดแย้งก็จะไม่จบอาจจะเกิดปัญหาฟ้องร้องขึ้นมาอีกและมีโอกาสส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอลไทยได้จึงเสนอให้คณะกรรมการกลางเชิญผู้สมัครทุกคนรวมทั้งสโมสรสมาชิกทุกสโมสรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนและไม่มีสิทธิ์ทำความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกันถึงกติกาถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าถูกต้องแล้วตนก็รับได้แต่ถ้าผิดตรงไหนมีอะไรที่ไม่ดีก็จะได้หาทางแก้ไขร่วมกันก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง11กุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการกลางยังยืนยันทำตามขั้นตอนเดิมโค้ชหลังก็จะปรึกษากับผู้สมัครรายอื่นและทีมงานก่อนว่าจะตัดสินใจจะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่